่ะกลามหาอุดนะคะใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะผสมกับพลังศรัทธาอันแรงกล้ายิงเลเซอร์ออกมานี่เลยเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าจะเป็นภาพอะไรนี่คือกลาตาเดียวซึ่งสายมูอ่ะเขาจะรู้กันว่าเอามาทำเป็นนี่นั่นโนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นมงคลนะคะนี่คือการยิงเลเซอร์ลวดลายมงคลลงบนกลามหาอุดและกลารูปแบบพิเศษค่ะเชื่อกันว่าเป็นของมงคลช่วยเสริมเมตตาโชคลาภคุ้มครองป้องกันภัยคือกลาอย่างนี้หายากมากโอ้แล้วบ้านเรามาขนาดนี้แล้วด้วยนั่นแบบอยู่ในคอมใช่ไหมค่ะเนี่ยค่ะยิงเลเซอร์ใส่กลาตาเดียวเลยนะคะคุณดรุณีสมสวัสดิ์เจ้าของไอเดียเล่าให้ฟังพื้นที่อำเภอวัดเพลงที่ราชบุรีตรงนี้ราชบุรีตรงนี้นะคะครับเขาปลูกมะพร้าวส่งขายโรงงานกะทิและแต่ละวันบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะต้องปอกมะพร้าวกว่าพันลูกและบอกคุณผู้ชมแล้วว่าถ้าเจอมะพร้าวแปลกๆกลาแปลกๆหายากอย่างเช่นมหาอุดคืออะไรไม่มีรูเลยหรือกลาตาเดียวแบบนี้เธอจะขอซื้อไว้นะคือมะพร้าวปกติจะมี2ตานะแต่ถ้าเกิดเจอตาเดียวนี่ถือว่านั่นน่ะมงคลละหรือไม่มีรูใดๆคือมหาอุดก็มงคลเหมือนกันนะจากนั้นนำมาขัดค่ะแล้วก็นำมายิงเลเซอร์ตามรูปลายที่ลูกค้าต้องการ อย่างเช่นลายอะไรบ้างแล้วลูกค้าสายมูส่วนใหญ่ก็จะลาหูอมจันทร์บ้างพญาคุดบ้างพญานาคบ้างหนุมานแล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนเนาะบางคนก็มีเต่ามียันคาถาเมตตามหานิยมแบบนี้ค่ะครับผมนี่เมตตามหานิยมนี่หลายคนเชื่อเรื่องแคล้วคลาดนะแล้วก็ยิงเลเซอร์ตามที่เรามีพลังศรัทธาเชื่อถือดูสิโอ้งานละเอียดนะเนี่ยงานละเอียดมากลายก็สวยงามคือสวยกว่าการแกะด้วยมือค่ะถ้ายิงเลเซอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวฟังคุณดารุณีซะหน่อยค่ะเป็นของหายากเป็นของที่แบบว่าใครมีครอบครองแล้วจะแบบทำให้ชีวิตโอเคอยู่เย็นเป็นสุขเรียกเงินเรียกของอะไรแบบเนี้ยอุดใช่เป็นมหาอุดก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยตอนนี้เราได้รู้2อย่างแล้วนะว่ากลามะพร้าวเนี่ยถ้าเป็นแบบมหาอุดคือไม่มีรูเลยเนี่ยคือมงคลหรือกลาตาเดียวที่เราคุ้นชินกันเนี่ยก็คือแทนที่จะมี2ตามีตาเดียวเนี่ยนะคะมันยังมีนอกเหนือจากนั้นอีกนะคือกลาตาเสืออันนี้จะมีตาเสือเหรอมีตาเรียวๆคล้ายเสือนะกลาตกน้ำมันนี่มาแล้วนี่เห็นมั้ยคะจะมีสีดำธรรมชาติเลยมีเลขมั้ยตกน้ำมันมาขนาดนี้ไม่เห็นนะคือเขาจะดำมาของเขาเองเราไม่ต้องไปลมให้ดำอย่างนี้ไงแล้วยังมีอีกกลาตาเดียวเผือกครับอันนี้ทำเป็นธนานตักข้าวได้ถือว่าเป็นของมงคลจะได้มีกินมีใช้ตลอดไปอย่างนี้อันนี้นี่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีกลาตาเดียวที่ทำเป็นรูปทรงเรือกอและอันนี้เชื่อว่าแก้คุณใส่ได้ถ้าเอาไปอาบหรือดื่มน้ำที่มันลอดรูผ่านกลาตาเดียวตรงนี้นะคะก็จะแก้คุณได้ค่ะครับนะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งคนที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อว่ากลาทุกใบมีเจ้าของนะอ๋อเหรอครับคือไม่ได้ว่าแบบใครไปก็ได้อย่างนี้นะบางครั้งซื้อไปแล้วเปลี่ยนมือต่อไปเพื่อไปอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงก็มีเหมือนกันไม่ใช่แค่เราเลือกกลาแต่ว่ากลาก็เลือกเราด้วยใช่ๆสำหรับราคากลามงคลคุณผู้ชมหลายคนเริ่มสงสัยละแล้วเริ่มแบบอยากได้ละเท่าไหร่หรอเท่าไหร่หลักร้อยค่ะอ๋อจริงเหรอโอเคอยู่นะหลักร้อยไปจนถึงหลักพันแต่ตอนนี้มียอดจองเป็นร้อยลูกแล้วล่ะมะพร้าวบอกผลิตกลาไม่ทันแล้วคุณเอ้ยทำไม่ทันมากกว่าสนใจติดต่อไปได้เลยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอยู่ในเพจปักทองต้องรู้แล้วนะคะครับคุณเข้าไปดูเถอะนอกจากคุณจะได้ข้อมูลเรื่องของกลาตาเดียวกลามหาอุดแล้วเนี่ยครับอาชีพทำเงินความรวยใดๆอื่นใดนี้ก็อยู่ในเพจปักทองต้องรู้หมดเลยนะคะไปกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยใช่ครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเรียกว่าเป็นของมงคลก็ได้นะค่ะเอาไปตกแต่งบ้านแล้วก็เนี่ยยกไว้ขึ้นที่ยิ่งสูงๆนะก็เป็นที่พึ่งทางใจนะครับค่ะไปข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม